ไปครับสวัสดีนะฮะมานิโอกันต่อนะครับผมนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับปะกับเกาะนี้นะครับค่อนข้างมาเร็วนะช่วงนี้ผมต้องทำรอบเรียกว่าทำรอบดีไหมโอเคมาถึงเกาะคิวชูแล้วนะฮะจากจังหวัดบุงโกะนะครับเราสามารถเปลี่ยนสแตนได้นะสแตนดาบนะครับโอเคถ้าเป็นโอก็จะเก็บดาบนะฮะเอ็กจะเป็นสแตนต่ำนะครับสแตนต่ำนี่จะใช้สเตมิน่าน้อยนะครับแต่ว่าจะเบานะฮะส่วนมากผมใช้สแตนการนะครับสแตนสูงสเตมิน่าใช้เยอะมากนะครับตัวเดิมตัวเดิมโอ้บอกเลยว่าเล่น DLC มาแล้วรู้หลักครับผมรู้หลักของตอนนี้กากหมดฮะเพราะว่าของที่เรามีเนี่ยมันดีกว่าเยอะมีอะไรไหมมีอะไรไหมไม่มีอะไรนะยังไม่มีอะไรตอนนี้ยังไม่มีอะไรไงโอเคดาบธนูแต่ยังไม่มีธนูเลยลูกธนูเมื่อกี้นี้นะครับก็บอกว่าเกมนี้มีศพของผู้เล่นด้วยนะฮะแล้วศพของผู้เล่นเนี่ยเราสามารถเรียกออกมาได้แล้วเวลาเรียกออกมาเนี่ยถ้าฆ่าศพผู้เล่นได้เนี่ยจะดรอปของนะครับของที่ผู้เล่นมีเนี่ย1ชิ้นนะครับ1ถึง1 1ชิ้นขึ้นไปในตัวก็คือดรอปไม่แน่ชิ้นนึงนะครับแต่ดรอปมากดรอปน้อยเนี่ยอีกเรื่องนึงนะครับเอาดิมาเอาก่อนได้เปรียบครับเปิดก่อนได้เปรียบจ้าแต่รู้สึกว่าเดโมง่ายขึ้นนะเดี๋ยวผมจะเรียกศพผู้เล่นให้ดูนะครับนี่ผมไปไวแล้วเนี่ยหล่นไหมบายบายไปแล้วนะครับหายไปเลยนะครับผมแต่ว่าถ้ามันหล่นอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้เหรียญไงเฮ้ยมี8กอรี่เหรออันนี้คือของใหม่นะอันนี้ไม่รู้เลยนะ8กอรี่คืออะไรวะคือได้ชื่อเสียงเกียรติยศมาเหรออะอย่าเฮ้ยบิดครับโอ้ชิมครีมจุ่มนมโคดามะต้องบอกว่าไอ้ตัวนี้ดีมากนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมีออปชั่นพิเศษให้เรานะฮะเหมือนเราให้ไล่ตัวเนี้ยกับศาลเจ้ามันเป็นพูดนั่นแหละนะครับซึ่งพูดพวกนี้จะมีเป็นเซตนะฮะเดี๋ยวไว้ไปจุดเซตที่2นะครับเราจะไปเปิดโคดามะกันนะครับสโตนพวกขโมยหมู่บ้านมันก็หายไปนะครับก็เป็นเหมือนกับว่าเราขุดศพชาวบ้านเรียกว่าขุดเลยไหมแล้วเราก็จะได้เห็นนะครับพวกชาวบ้านเนี่ยเป็นคำพูดสุดท้ายของเขานะครับเป็นบางคนนะที่มีเสียงพูดออกมาลองแบบสแตนต่ำดูบ้างนะครับสแตนต่ำจะค่อนข้างเร็วนะฮะแต่ว่าจะเบานะครับเอาไว้สู้กับศัตรูที่มีความเร็วสูงมากนะครับถ้าศัตรูช้าก็ใช้สแตนแบบแรงๆไปนะครับง่ายกว่ารู้สึกว่าศัตรูหายไปเยอะนะรัวชิบหายเลยโอเคเชงเวพอนได้นะครับก็เหมือนอย่างที่เราตรงนี้จะมีไม่มีนะครับแต่ก่อนมีนะแต่ก่อนตรงนี้ฟันเราได้อาวุธหอกมานะครับแล้วก็ถ้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะเจอศัตรูวิ่งโผล่ออกมาไม่รู้ว่าตอนนี้มีหรือเปล่านะเดี๋ยวเราค่อยเรียกนี้ออกมาพุ่งมาเนี่ยหลอกกูไม่ได้หรอกรู้ทันสองตัวว่ะสองตัวต้องนี่ละยาเอ้ยยาครับเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอาวุธเป็นอาวุธที่สามารถสู้ได้ศัตรูได้ตัวคนเดียวนะฮะแล้วก็สู้ศัตรูกับเป็นหมู่คณะคือหอกเนี่ยเอาไว้สู้บอลได้เอาไว้สู้เป็นหมู่คณะได้นะครับผมชอบมากโดยส่วนตัวผมชอบอาวุธหอกมากคือหอกตัวนี้ผมอัพไปแล้วมันจะมีเขาเรียกอะไรนะ
เนี่ยเห็นป่ะมันสามารถปรับกลยุทธ์เราได้นะครับชัวเรามีพอยต์ไหมพอยต์เรามีอยู่ดีกว่าพอยต์ดาบนะครับอัพสแตทนิดนึงนะครับไปอัพท่าแทงตรงนะครับแทงเวลาที่เห็นไหมสตูมันเหนื่อยอะไรอะไรอย่างเงี้ยต้องอัพเลยนะฮะสำคัญมากนะครับเวลาจัดสเตมิน่าหมดแล้วเนี่ยโคตรสุดสำคัญนะครับดูซิว่าเกาะคิวชูนี้เราจะเจออะไรนะครับทางนั้นจะเป็นทางลัดที่ไปยังด่านต่อไปเลยนะครับแต่ว่าเราจะไปเก็บของก่อนทางด้านนี้จะเป็นทางฟาร์มนะครับดูเหมือนว่าคำพูดเนี่ยก็แนะนำพวกทั่วไปนะครับทั่วไปไม่มีอะไรมากคือด่านเนี้ยเคยเล่นแล้วไงผมรู้ทางหมดแล้วเดี๋ยวๆๆไอ้เชี่ยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆพื้นที่มันเล็กเออตรงนั้นมีอะไรเปล่าวะผมไม่แน่ใจโอเคของจ้าเก็บเดี๋ยวจะได้ไปอัพเวลกันนะครับตอนนี้คือหลักการขั้นแรกของการเล่นนี้โอเลยต้องอัพสปิริตก่อนนะครับสปิริตให้มันเต็มก่อนนะครับเพราะว่าสัตว์อสูรเนี่ยมันต้องการค่าสปิริตในการอัพนะครับเดี๋ยวค่อยอ้อมมาผมจะให้ดูว่าสัตว์อสูรมันเกี่ยวข้องอะไรมันดูได้วะที่เนี้ยน่าจะดูไม่ได้นะโอเค5พีชเอเวอเรจอ๋อบวกสกิลดาเมจนะครับบวกคอมแบทคริติคอลโอเคใส่เนี่ยแหละช่างมัน ยังไม่มีธนูอ่ะตอนเนี้ยตรงนี้จะมีศาลเจ้านะครับโอ้ยเดี๋ยวอุ้ยเชี่ยยายายาหาป่ามาเปลี่ยนสแตนสูงมั่งโอ้โหแลกกันสแตนสูงแม้ว่ามันแรงมากแต่แจกเซมิน่าสุดๆนะครับโอเคเราเข้าก่อนแล้วกันนะครับเราค่อยเดี๋ยวก่อนเคฟหมดก่อนดีไหมอุ้ยต้นซากุระสวยจังแต่ก่อนไม่มีนะนี่นะครับเพลนะครับเลือดก็จะเต็มนะครับแต่ว่าศัตรูก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับ ability เนี่ยโคดามะมาแล้วนะครับเราก็จะไปเอาโคดามะมันจะช่วยเพิ่มอัตราเห็นปะเพิ่มอัตราการดรอปโอ้ 1% เองเหรอนะครับใช้เงิน100นึงก็มันได้แค่ 1% น่ะแต่ก่อนมันตัวละ 3% นะเว้ยมันเยอะนะเว้ยเดี๋ยวนี้ตัวละ 1% เองเหรอเดี๋ยวๆๆยังไม่ได้อัพเวลอัพสปิริตให้ประมาณ11ก่อนนะครับเพราะว่าอย่างการเดียนสปิริตเนี่ยมันจะต้องการแต่เห็นปะพวกสปิริตพวกนี้มันต้องการแบบค่ารีคอเวอร์นะครับสปีดต้องการสปิริตเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราเอาให้มันเท่าที่ของมันก่อนเฮ้ยเราเปลี่ยนสปิริตไม่ได้อะเราเหมือนกับว่าเราเลือกมาตอนแรกอะตัวไหนตัวนั้นเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยต้องไปหาเก็บเอาสินะสปิริตก่อนนะจ๊ะไปแค่2นะครับโอเคเราก็ได้สแตทมาได้ไหมนี่เห็นมาก็จะได้ค่าคีย์รีคอเวอร์สปีดนะครับเพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวอัพให้เป็น10แล้วเราก็เลิกอัพนะฮะไปอัพเพื่ออื่นได้แล้วนะครับบุญมีอะไรไหม DLC เราน่าจะเอามาหมดแล้วนะบุญหมดแล้วนะครับตรงนี้มีอะไรไหมล่ะมีแน่นอนโผล่มาแน่นอนเรารู้ยังไงต้องการอะไรหล่นไหมไม่หล่นหรอข้างล่างตรงนี้เป็นทางลัดนะครับบอกเลยว่าเราสามารถลัดเข้าข้างในได้นะครับโดยที่ลงไปตรงนี้นะครับชุด L2 แล้วกด R2 นะครับแต่ว่าเรามีของหรือยังเอ้ยมีแล้วนี่ลองโบจ้าจ้าอย่าของก็ดีกว่านิโอสเปียร์นิโอคุราคิชิดูเอลซอร์ก็มีนะดูเอลซอร์ก็ชอบนะดูเอลซอร์ก็เล่นมันนะมันดูเอลซอร์เล่นดับคู่เล่นมันอยู่เดี๋ยวผมกลับไปฟาร์มตรงนั้นก่อนนะครับยังมีที่ให้ฟาร์มอยู่แล้วเราค่อยไปกันต่อนะครับ
ท่านผู้ชมทั้งหลายมีอยู่กี่ดอก9ดอกงั้นไม่ต้องเกรงใจนะครับเล็งให้ตรงหัวปั๊กนะครับตายแน่นอนแล้วก็ได้ธนูคืนอีก2นัดฮายามะฮามายะแอโร่นี่เป็นธนูที่มีความแรงมากกว่าเดิมนะฮะอุ้ยไม่ต้องละโอ้เดี๋ยวพลาดอันนี้พลาดเองโอเคมันมีเส้นทางลัดนะตรงเนี้ยมันมีเส้นทางลัดที่เราสามารถย้อนกลับไปยังแมปเริ่มต้นตรงนั้นได้นะครับมันกำลังมองอยู่บนค่อยย่องป๊อกไม่เห็นจีไม่เห็นกูเหรออุ๊ยอุ๊ยเสร็จครับเรียบร้อยครับมีอะไรตกไหมมีแต่เงินนะจ๊ะไอตัวนั้นเป็นตัวหัวหน้าใหญ่ก็เอาดีไหมล่ะสู้ดีไหมล่ะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาละกันยังไงดียังไงดียังไงดีตรงนี้มีศพว่ะนั่นไงชิบหายปีศาจนี้ไอพี่ถาตัวนี้มันน่าลำคาญมากเลยบอกเลยนะฮะโอเคยังไงต่อดีครับนี่ไงมันจะมีบันไดนะฮะเราสามารถถีบลงไปได้นะครับแล้วเราสามารถย้อนมาจุดเริ่มต้นได้นะครับโอเคครับคลิกดาวคลิกดาวไปก่อนนะฮะเห็นปะกลับมาจุดเริ่มต้นได้นะครับเขาเรียกว่าย้อนหน้าย้อนหลังได้นะฮะแล้วเราก็เก็บของก่อนฟาร์มนิดนึงนี่อะไรวะอ๋อท้องฟ้าเหรอนึกว่าทะเลอีกหน่อยเรายังมีสปิริตสโตนนะที่เราต้องไอ้นั่นนะครับสามารถผมเบื่อมากนี่ผมประกันภัยแม่งโทรมาทำไมตอนนี้วะประกันบ้าบอโอ้เซ็งนะครับไปต่อนะครับมาบ่นประกันแล้วก็ไปต่อกันใช่ประกันมันแบบมันรู้เบอร์เราได้ยังไงเว้ยคือแบบโอ้ยเฉยสองตัวผมลืมไปตรงนี้ไม่มีมาดิเอาให้ทีเดียวตายชุดเดียวนะครับจะได้ปลอดภัยนะฮะโหลดว่ะมันจะขึ้นเรามาหาเราได้ไหมได้มันแค่อ้อมมาโอเคเดี๋ยวมันก็อ้อมมาถึงละโอ้ยเหยียบหมาเลยโอ้เหยียบแมมอาจจะต้องฟาร์มเสร็จแล้วอาจจะต้องไปแทงนี่แหละครับที่เอาท่ามาเมื่อกี้นี้แทงไปอุ้ยควรกินยาไหมเอ้ยเกือบแล้วมึงควรกินยาเฉยกำลังถามว่าควรกินยามั้ยคือยามีอยู่3อันไงคือรู้สึกว่าควรจะต้องประหยัดนะครับไปเอาหมาก่อนนะครับหมาตกรู้สึกแย่มากที่หมาตกกันทำไมวะยิงมันดิวะโอเคได้ธนูมานะครับไปเอาหมาก่อนคือเกมนี้เวลาตายคือของจะตกเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหลุมศพของเราไปเอาโซนะครับเหมือนดาร์กโซแหละไปเก็บโซนะฮะ
คแล้วเราก็ต้องเจอไอ้ตัวนั่นใหม่ไอ้ตัวหลอนตายตรงไหนวะนี่ไงกลับมาแล้วจ้าเฉยนั่นแหละครับถูกต้องฮะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเราไม่มีอะไรหลุมศพเรามันไม่มีของเลยนะเอาไปเดี๋ยวก่อนดีกว่าไม่ต้องมาล้างแค้นนะครับอะไรที่มันควรจบก็ควรจบไปนะฮะโอเคไปต่อก่อนตรงนั้นเราสามารถโดดลัดไปได้นะครับหรือเราจะเข้าด้านหน้าก็ได้นะครับผมเอาไงดีเข้าด้านหน้าไหมด้านหน้าก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรอุ้ยตกใจนั่นแหละถูกต้องตรงนี้จะมีตัวบอสเอ้าไม่มีเหรอประตูบางจุดมันลดลงไปเนี่ยต้องบอกว่าศัตรูบางจุดนะครับถูกลดทอนลงไปจากตัวเดโมเยอะเดโมต้องบอกว่ามันยากมากเลยยากเกินไปนะครับมีอยู่3อันเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยเนี่ยไม่ได้ยาเพิ่มเลยเข้าด้านหน้าเคลียร์ไปนะครับเรามีวิธีเคลียร์อยู่เราได้ของใส่มานะครับเพิ่มไฟอะมูเลตไม่ได้เหรอซาเนดะใส่แซนเนดีสุดแล้วมีลองโบ2อันลองโบนี้แรงกว่านะครับเอาแรงไปก่อนโอเคมีเกาะหัววะบางทียิงแล้วมันติดเกาะหัวนะเดี๋ยวลองดูปะล่ะมี10นัดไม่เอาเปลืองเดี๋ยวต้องไปยิงข้างในอีกเหมือนกับผมรู้หมดทุกอย่างเลยใช่มั้ยใช่อันนี้ด่ามันเหมือนในเดโมนะครับผมก็เลยรู้ไงอุ๊ยอย่าอย่าแม่งสแตนต่ำนั่นแหละครับโอ้จบไปได้ยามอีก1อันนะครับเป็น4ขวดนะฮะตรงนี้มีศพเยอะมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมี3ตัวเว้ยท่านผู้ชม1ตัวครับด้านนี้อีก1นะฮะแล้วก็ด้านนี้อีก1 2เยอะไหมล่ะล่อมันทีละตัวนะครับล่อไงว่าล่อทีละตัวยากอันเนี้ยประตูมันเพิ่มอ่ะแต่ก่อนมันมีนิดเดียวอ่ะนี่ไม่รู้ยิงอีตัวนี้มาแล้วมันจะมาเป็นขยงหรือเปล่านะเอาไงดีวะยิงยังไงให้มันตายอ่ะทีเดียวอ่ะถ้าเจอนี่ลำบากนะต้องลงไปสู้ลานกว้างข้างล่างงั้นเราต้องเคลียร์ลานกว้างข้างล่างก่อนเพราะมันมีศัตรูอีก2ตัวเว้ยโอเคอุ้ยยาตกใจห้องนี้เรายังไม่ได้เก็บเหรอเนี่ยลืมเก็บเฉยโอเคครับเราเคียงล่างนะฮะเราเตรียมยิงเรียกมาน่าจะเรียกตัวซ้ายก่อนนะครับทำให้ยิงยากไปนะอึ๊บมาแล้วนี่ดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ย
อึ๊บหมด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 เถื่อนล้มอีกสองสามหมดหมดครับหมดยิงลอยบ้านนี่มาอีกตัวหนึ่งไม่รู้จะมาสองว่าถ้ามาสองนี่ซวยมาหนึ่งโอเคต้องใช้เร็วๆแล้วอุ้ยอุ้ยแม่งรู้อ่ะแม่งรู้อ่ะเอาไงเอาไงเอาไงไม่ได้สแตนนี้ไม่ได้ยังไง1 2 3 4มึงกันจังวะเออเต็มเต็ม2 3 4เลือดเต็มตัวเลือดเต็มตัวหลบหลบฉากครับผมอ่าเยี่ยมทีนี้ก็เหลืออีกตัวหนึ่งนะฮะธนูเหลืออีก7ดอกนะครับต้องประหยัดมัธยัสถ์นิดนึงโบ๊หัวแตกเอิบเอิบตรงนี้เปิดได้นะครับแต่ยังไม่ปลอดภัยผมรู้มันเป็นว่ามันมีอะไรครับผมรู้ผมเล่นมาได้ผมรู้มากเลยตรงนี้มีตัวข้างในบ้านหลังนี้มีอีกตัวแม่งเหมือนเดโมเป๊ะแต่ว่าศัตรูบางจุดก็ไม่เหมือนเดโมนะอุ้ยอุ้ยโอเคเปิดออกมาเป็น5อันละกินเลยโอเคเราเตรียมไปสู้มินิบอสนะครับค่อนข้างยากนะบอกเลยว่ายากนะช็อตคัท4 Travel Soul Stone Spirit Elixir อิกะนั่นแหละเราได้มาแล้วมีสกิลพอยต์ซามูไรเอาไปอัพอะไรนะผมมีท่าปั่นนะครับมิดโลอ๋อสามเหลี่ยมทูเอ็นเอาเนี่ยแหละไหนลองเช็คดูดิโอเคพร้อมจะเจออะไรหรืออย่างเห็นประตูวาร์ปนั่นไหมครับวาร์ปเกตวาร์ปเกตเป็นสิ่งที่ไม่น่าอยู่พอเข้าไปมันก็จะเอื้อออกมาเอื้อมาละโว้ยมานี่เออเอาไปก่อนเลยระเบิดง่ายๆวิชานินจาที่เราอัพมาเทียอัน2อันนะครับอยากประสานงานมากเราต้องเจออีกเยอะนะฮะอุ้ยอุ้ยแรงยิ่งหมายเลยทีเดียวนี่ครึ่งหลอเลยเหรอโอเคใจเย็นๆนะอุ้ยเดี๋ยวจริงๆใช้ท่าไม่ตายเลยนะแต่ว่าผมยังไม่อยากใช้ตอนเนี้ยมันยังควรเอาไปใช้ตรงอื่นได้มายังไงยังไงโอเค
สลายมันแล้วครับอ้อมไม่แหละอ้อมโคมไฟสิ่งที่ดีแล้วถอยมาถอยฉากถอยฉากเหมือนบ้านแล้วครับนั่นแหละครับถ้าเราไปอยู่ตรงพื้นที่ตรงนั้นนะฮะมันจะเขาเรียกว่าอะไรสเตมิน่าจะฟื้นฟูช้ามากนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆมันหมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับผมหมดแล้วเดมอนฮอร์นโอ้ลุ้นจังเว้ยคือแม่งโดนทีครึ่งหลอดคือโดนไม่ได้อ่ะไม่สามารถที่จะโดนได้นะครับค่อนข้างยากมากได้ประตูนะคุณแจเปิดประตูไปแล้วนะครับตุ่มจริงๆที่เรามันง่ายเนี่ยเพราะว่าเรามีของจาก DLC นะครับทำให้การเล่นตอนแรกเนี่ยมันง่ายขึ้นนิดเดียวนะฮะไม่ได้เยอะบอกเลยว่าไม่ได้เยอะทีนี้เราต้องหากบนะครับโคดามะไม่รู้แม่งอยู่ไหนกันบ้างแล้วอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะจ๊ะข้างหน้ามีศาลเจ้าจ้ะไปศาลเจ้าก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมากลัวตายเอาชัวร์ก่อนแล้วเราค่อยว่ากันนะครับโอเคแล้วทีนี้เราก็ใช้ไอเทมนิดนึงนะครับไอเทมมันจะมีไอเทมที่เป็นแบบสปิริตสโตนนะฮะสามารถใช้ได้ไม่กดใช้มันหมดวะใช้แล้วเราจะได้เป็นตัวอัพเลเวลเลยนะครับ6 8,900 9,000 กว่าแล้วนะครับผมโอเคแล้วนี่เราก็คุยนะครับคุยเฉยเลยเลเวลอัพไป10นะครับก็เป๊ะละที่เราก็จะไปอัพพวกโจมตีนู่นนี่นั่นนะครับอาจจะเป็นเลือดนะครับเลือดแม่งมีอยู่900ถ้าเป็นบอดี้ก็จะเป็นบวกเลือดนะครับบอดี้เป็นบวกเลือดแล้วก็บวกโจมตีหอกด้วยนะครับตอนนี้มี2ตัวแล้วจริงๆผมจะไปเอาโคดามะก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาคุยอีกรอบนึงนะครับไปนู่นไปศาลเจ้ามึงไปเราก็เดินบนหลังคามาตรงนี้นะฮะลองโบสีฟ้าด้วยครับเอาไม่ใช่สีฟ้าหรอแต่เบากว่านี่ดีกว่าโอเคแล้วเราก็จะไปเขาเรียกว่าอะไรนะรีซีฟนะครับฮันเตอร์นะครับดรอปเรทมาเทเรียลโอกาสดรอปมาเทเรียลเพิ่มขึ้น 5% งั้นเหรอมาเทเรียลนี่คืออะไรยังไงวะไอความหมายของมาเทเรียลคืออะไรคือพวกสเปเฮระเงี้ยเหรอผมวอริเออร์ไว้ดีกว่าอาร์เมอร์ดรอป 1% เองนะประตูนี้ก็จะเปิดไม่ได้นะครับเรารู้กันนะครับมันต้องอ้อมไปอีกด้านหนึ่งโอเคงั้นเราก็ลงมานะครับลงมาฆ่าไอตัวนั้นก่อนนี่ไงอุ้ยตบแม่งตบเดี๋ยวนั่นแหละถูกต้องคุณภาพไอรอนคาสเน่คืออะไรวะQuality Iron Casane ไม่รู้อ่ะถามผมก็ไม่รู้เหมือนกันซาเนดะไพเรตผมจะใส่เซตดีไหมมันมีเซตของซาเนดะนะCost Combat Critical บวก 25% ใส่เส้นไทยดาดได้แหละผมเกลียดเขากวางโอ้ยมีอีกตัวหนึ่ง
ผมเคลียร์หมดยังแถวนี้ยังมีไอ้ตัวนึงอีกตัวนึงผมยังชัดเจนอยู่แล้วก็ตอนนี้มีสกิลนะครับนิดนึงนะฮะซัมของนินจานะครับก็จะมีปลาระเบิดไปนะครับมันยังเอาไม่ได้ละเคลียร์มิชชั่นบ้าบอลมันเยอะแยะหมดเลยอันนี้มีการเตะเปลี่ยนสแตนนะครับโอเคนี่ไปแล้วก็อีลิกเซอร์เยี่ยมมานี่มานี่จัดการให้จบจบภายในช็อตเดียวนะครับโอเคทีนี้ก็ไปลากไอ้นั่นมาโอ้ยดาบคู่ด้วยผมเกลียดตัวดาบคู่ที่สุดเลยบอกเลยนะฮะลากมาสู้ที่มันง่ายๆนะครับเฮ้ยแม่งไม่เห็นแล้วเหรอวะเออ96เอ้ยอะไรทำอะไรอยู่นิ่งนิ่งเหรอมาทางนี้มาทางนี้หาที่สู้พยายามที่จะหาที่สู้อย่ากระโดดได้ไหมอุ๊บฮู้ฮ่าฮ่าโอ้ยเยี่ยมทีนี้เราก็ไปคุยเอาระเบิดมากลับมาก็ได้นะครับแต่ว่าคุยเถอะนะครับเอาระเบิดนินจากลับมาก่อนระเบิดนินจาครับทีนี้เราอาจจะได้อัพเบลเพิ่มนิดนึงได้จริงๆด้วยนะครับเอาเลยดีนะสเตมิน่าเหรอบวกเลือดนะจ๊ะเมจิกไหมเมจิก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 จะบอกบวกพลังเวทขององค์เมียวนะครับซึ่งพลังเวทองค์เมียวเนี่ยดีมากนะมันมีสกิลหนึ่งเอาไว้ฮิลนะครับซึ่งผมจัดว่าแจ่มนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับฮิลได้ด้วยองค์เมียวแต่ว่าคือมาอัพก่อนไงแล้วก็ต้องเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรเข้าไปเอาสกิลออกมาอันนี้ไม่ใช่อันนี้เรียกหมาออกมาโจมตีเรียกสัตว์ขี่ของเราสัตว์ขี่ยังไม่ใช่นี่ไงเพิ่มเลือดนะครับในวงเวทนะครับโอเคนี่เลยครับอัพไปเลยครับผมแล้วก็ไปเอาองค์เมียวออกมานะฮะน่าจะเอาออกมาได้มั้ยน่าจะได้นะจุสุนี่ครับแล้วก็เซตองค์เมียวออกมาไม่ได้ว่ะน้ำหนักเกินนะครับขาดอีกหนึ่งขาดแคปซิตี้อีกหนึ่งมันหนักจังวะผมต้องไปอัพเวลเพิ่มอัพมาแต่ใช้ไม่ได้น้ำหนักเกินนะครับโอเคไปต่อเราจะดันให้จบมิชชั่นนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มเองทีหลังนะครับโอเคสโตนอยากได้อีลิกเซอร์อะมากกว่านะปั่นเขาเรียกว่าปั่น
จำได้ฉันจำได้ดีโบครับแล้วก็ตัวนี้จะมีศัตรูอีกตัวนึงมึงจำได้แม่นยำถ้าเราไม่ฆ่าตอนนั้นก่อนเรามาเจอนี่เราก็จะเจอโดนยิงจากหลังคาแล้วเจอไอ้นี่อีกตัวนึงโคตรเหี้ยมละแตกกันแล้วแตกกันแล้วเออเฉือนโอเคมันก็จะดึงออกมาปึ๊ดแง่สปิริตสโตนอ่อนๆอ่อนๆเออเออเออเอ้ยเยี่ยมครับเราปีนได้เลยนะเดี๋ยวขอสำรวจก่อนนะครับเพื่อมีอะไรให้หน้าฟาร์มนะฮะนี่ไงเจอพอดีเวสต์สโตนหินเปียกนะครับหินเปียกโอเคขึ้นไปเลยยาวครับเราต้องบอกว่าการเล่นนี้โอของผมจะเล่นยาวค่อนข้างยาวหน่อยนะเพราะว่าอยากเล่นให้แบบไปเลยนะครับไม่ติดขัดนะครับไม่งั้นผมพักไปเนี่ยมันเหมือนกับเออมันขาดอะไรไปแล้วก็ระวังนะครับสำหรับคนที่เล่นนี้โอนะครับไม่เคยเล่นเดโมมาก่อนนะหลังคาพวกนี้แม่งแตกนะครับถ้าเดินไปนี่หล่นลงเลยนะฮะแล้วก่อนอื่นนะครับเราจะเห็นปะตรงนั้นมีเงาเงาเห็นปะตะประหลาดนะครับเราเห็นพวกนี้นะครับเราสามารถยิงฆ่ามันระหว่างไกลๆได้นะครับเพื่อให้ความปลอดภัยไปก่อนนะฮะเราจะปลอดภัยกว่านะครับถ้าเราเดินไปเนี่ยแล้วเราเจอมันเนี่ยมันจะเหนื่อยนะครับเห็นปะแล้วก็ตรงนี้กลางหลังคาอย่าเดินนะครับแม่งล่วงนะฮะเจอ2ตัวศัตรูยังเจอเหมือนเดิมว่ะค่อนข้างคล้ายๆเหมือนเดิมนะศัตรูน้อยเยอะๆนะบอกเลยเหลือ5ดอกแล้ววะต้องประหยัดแล้วอะลงไหนดีนะผมต้องเคลียร์ศัตรูให้หมดก่อนนะครับก่อนที่จะไปเจอไอ้ตัวเวนั่นงั้นลงตรงนี้เลยกันเออเออนั่นแหละถูกต้องได้เกลือมาแปรงฟันนะครับอันหนึ่งโอเคครับต้องเคลียร์ให้หมดเลยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวตัวใหญ่มาเนี่ยมันจะเหนื่อยเรานะครับโอเคข้างในมีอีกนะครับกี่ตัววะตัวเดียวเหรอโอ้ยขวานโอ้ยอย่าๆๆเกือบโดนแล้วไงเออตวัดหัวหลุนหัวหลุนเลยโอเคธนูนะครับแล้วก็ดาบป้าแปะดาบป้าแปะตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะอ่ะยังมีตรงนี้ตรงนี้โอเคเกือบแล้วมึงเกือบติดมุมแล้วโดนแม่งย่อยแม่งย่อยย่อยเอาไงดีวะเหมือนเดิมครับนั่นไงตัวดาบเดียวดาบเดียวค่อนข้างจับจังหวะง่ายนะไม่ยากเท่าไหร่โอเคมาอุ้ยอย่า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 
ติดมุมเราไม่ดีแต่มุมไม่ดีโอ้ยโอ้ยโอ้โหทีเดียวยังไงยังไงอย่าครับอย่าครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งอุ้ยอย่าพึ่ง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 เออโว้ก่อม่วงเว้ยวู้โอ้ยเหนื่อยสูอุ้ยเจาะก่อม่วงจะป้องกันสูงกว่าด้วยนี้แต่ไม่มีเซตนี้ตอนนี้เราใส่สไนด์ดาบนะครับมันเป็นเซตอยู่นะครับอย่างเงี้ยมากี่ชิ้นกี่ชิ้นบวกนู่นบวกนี่นะครับแม่งคุ้มกว่าใส่ยาวอ่ะบอกเลยยาวมากโอ้ยลุ้นระทึกนะคือโดนไม่ได้อ่ะโดนแล้วแบบเจ๊งอ่ะครับตรงนี้มี2ตัวนะฮะใช่ไหมเอามีตัวเดียวนะครับเออทีเดียวจบไปเลยมีบันไดทางขึ้นนะฮะแต่เรายังไม่ขึ้นนะครับจ้าเอ๋จ้าเอ๋ประตูตรงนี้เปิดได้นะครับไปหลังบ้านจ้าโอ้นหม้อน้ำตรงนี้ตีเราได้ฟื้นสเตมินาเร็วนะครับไม่นึกว่าจะมีนะเออได้พวกระเบิดอะไรมาเยอะแยะดีมากเลยทุบไปเออถูกต้องเอออันนี้เลเวล7ใช้นุ่ยนั่นน่าจะใช้วุฒิประเภทเดียวกับเรานะไม่เอาไม่คุยตอนนี้ถือว่าของเรายังดีที่สุดนะครับของเรายังเลเวลสูงอยู่มีอะไรไหมไม่มีนะมีอะไรป่าววะไม่มีนะเห็นไหมว่าขึ้นมาเราจะมาลงตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเจอไอ้สองตัวที่เราฆ่าไปตรงนั้นน่ะเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วมันก็จะลำบากนะครับถ้าเราฆ่ามันก่อนเนี่ยมันก็จะสบายโดนอะไรตายเนี่ยเบิร์นทูเดธโดนไฟเผาตายนี่แกเดินยังไงครับเนี่ยเราสามารถดูคนได้นะว่าคนไม่ตายยังไงนะครับเป็นการแบบย่อเย้ยเอ้ยปืนเป็นการย่อเย้ยคนที่แบบมาตายนะครับว่าเฮ้ยมึงโดนอะไรตายวะอ๋อกูโดนไฟเผาตายปืนฮะดูซิว่าปืนมีกี่นัดมีอยู่5นัดกับกระสุนแรงนัดนึงนะครับโอเคเอาเปลี่ยนเก็บไว้ก่อนนะฮะเอาไว้ใช้2อันควบๆกันตรงนี้มีโคดามะนะครับอ๋อมันซ่อนอยู่ใต้นี้นี่หว่าเวนงั้นเราไปคุยก่อนไหมไปเอาโคดามะก่อนโคดามะบันไดอยู่ไหนวะบันไดอยู่อันนี้มันเปลี่ยนที่ซ่อนด้วยว่ะโคดามะกลับศาลเจ้าไปกับสันเจ้าเนาะบ๊ายบายโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากครับโอเคครับเราก็ไปกันต่อนะฮะเวลาสู้กับตัวปีศาจแม่งโคตรลุ้นเลยเดี๋ยวบอสหนักกว่านี้นะครับบอสหนักกว่านี้บอกเลยนะครับไม่รู้ว่าผมจะต้องกี่รอบจบนะฮะถึงผมจะชินกับมันแล้วก็เถอะนี่ผมเก็บไม้ตายไปเพื่อมันเลยนะบอกเลยนะครับโอเคตรงนี้ทางล่วงลงไปได้นะครับสังเกตหลังคานะครับถ้าเป็นแบบอย่างเงี้ยเดินแล้วล่วงนะครับร่วงบันไดตรงนี้ก็เป็นทางลัดนะครับนั่นแหละครับเรียบร้อยนะครับเวลาตกไปก็จะสบายใจนะครับโอเคขวาน
ขวานี่แรงนะแต่ช้าเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยร่วงร่วงโอ้ยเกือบตายเมื่อกี้นี้อุ้ยเกือบตายเมื่อกี้นี้โอ้เมื่อกี้กับตายเมื่อกี้มันนั่นกระเราก็เลยนัวไงที่สู้มันเล็กไปว่ะเมื่อกี้สแตนผิดด้วยนะครับโอเคโอ้เออโอ้ยเกือบแล้วชาล้างก่อนโอ้ยโอ้ my god นะครับเราก็จะเห็นพวกศัตรูลดน้อยลงเยอะนะเนี่ย โอ้ยเหนื่อยแล้ววะโอเคครับมาตรงนี้สักตัวหนึ่งโบเชียร์ไม่ตายเหลือ4 นัดว่ะเดี๋ยวมันจะวิ่งมาหาเรานะครับมาเห็นไหมว่าก็ง่ายขึ้นนะฮะ เป็นการแกล้งศัตรูอย่างหนึ่ง แล้ววันนี้มันจะตายไหมขึ้นมาเอออีกแล้วเหรอตายเถอะเราต้อง159ยังไม่ตายกะเออแสกหน้านั่นแหละครับท่านผู้ชมทีนี้ก็จะมีเจอดีนะเหลือ4 นัดไม่โอเคเหลือ5 นัดใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับเราใช้จอยนะฮะโอเคแล้วก็ร่วงไม่ร่วงเหรอไม่มาไงวะเฮ้ยมึงมาไงเนี่ยมานี่ดิมาหาป่ามานี่มาหาป่ามานี่เออถูกต้องหันหน้าไปเจอพอดีไงนะเฮ้ยไม่รู้ตัวว่ะเอ้ามันรู้ว่ะเหี้ยเออมึงมานี่มามานี่มามาสู้ตรงนี้มาก็เดินผ่านไฟมันนะเว้ย มันต้องเดินผ่านไฟมันนะเว้ยถ้ามันเดินผ่านไฟแล้วมันโดนเนี่ยมันจะไฟลุกเว้ยแล้วเราจะสบายเป็นการหลอกล่องกว่ะอยากได้อีลิเซอร์ป่ะน่ะไม่เอาถ้าโดนอย่างนั้นตายนะเว้ยต้องลาจากของแต่การสู้นี่ง่ายขึ้นโอเคแล้วลองก็จะไปเจอตรงนั้นนะครับเจอแมลงสาบตัวหนึ่งตบมาวิ่งมาต้องบอกว่าเวลามันคานน่ะตัวเนี้ยกันไม่ได้นะครับป้องกันไม่ได้นะครับค่อนข้างลำบากนี่โดนเลยค่ะยกไข่
อุ้ยสองตัวสองตัวอุ้ย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 แรงโอเคหนึ่งตัวตรงนี้เราสามารถดับไฟได้นะครับผมรู้ผมเรียนมาตายไม่ได้ตรงนี้ตายไม่ได้นะตายแล้วไปไกลนะโอเคโอเคครับเราก็จะมาดันตรงนี้ได้เหมือนกับพวกชาวบ้านที่เนี่ยก็พยายามที่จะปกป้องหมู่บ้านนะครับแต่ว่าเจ้าพวกโจรที่มาบุกเนี่ยก็ทำลายจนหมดนะฮะเละเทะหมดเลยตรงนี้เป็นรูแต่เราสามารถไปต่อตรงนั้นได้นะครับแต่ตรงนั้นมีของนะครับเราเห็นอยู่เราจะไปเก็บของก่อนนะครับโอเคสปิริตสโตนทีนี้เราก็ถ้าเกิดว่าตายสมมุติว่าตายนะเราก็สามารถลัดมาตรงนี้ได้เลยนะครับเดินผ่านกองไฟตรงนี้มาได้เลยนะครับตรงนี้หลังคาทะลุนะจ๊ะเดินแฉลบๆหน่อยเล่นนี่กูรู้หมดเลยเนี่ยด่านเดิมนะครับโอเคแล้วก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับเวลาดรอปจากสามเหลี่ยมแอร์เนี่ยเราสามเหลี่ยมแอร์สามเหลี่ยมแล้วเราสามารถโจมตีจากด้านบนอากาศได้เอาเลยไหมยังตรงนั้นเรายังมีของไปเก็บอยู่นะครับนี่ไงอึ๊บโอเคอะไรอ่ะซัมมอนเนอร์แคนเดิลนะครับตรงนี้ก็ยังมีของอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยแต่ว่าจะมีคนอยู่นะฮะเอาไหมเอาไหมเอาไหมอุ้ยเฉือนตะวัดน่าล่ะถูกต้องอีลิกเซอร์เว้ยชอบ7เม็ดแล้วนะฮะก็ออกไปเก็บของตรงนั้นนะครับมันค่อนข้างเพลินนะค่อนข้างเพลินเล่นแล้วเพลินมันหยุดไม่ได้จริงๆผมต้องแบบจะกะเล่นให้จบด่านไปเลยคือในตอนเดโมเนี่ยผมเล่นด่านเนี้ยแล้วผมก็ค่อนข้างแบบด่านนี้ประมาณ4พาร์ทอ่ะ 3-4 พาร์ทอ่ะด่านเดียวนะรู้สึกว่ามันไม่ต่อเนื่องนะครับมันต้องเยอะๆนะครับบางเกมถ้ามันเล่นน้อยเนี่ยมันก็จะเล่นน้อยนะครับถ้าบางเกมมันเล่นเยอะผมก็จะเล่นเยอะนะครับตอนนี้มีกี่ตัวน่าจะมีตัวเดียวเข้าไปล่อออกมาเออถูกต้องโอเคเรียบร้อยครับไปต่อนะฮะยาวมากบอกเลยชั่วโมงหนึ่งแน่นอนนะครับตบตวัดตบตวัดชอบจังวะถ้าแม่งใช้ได้ชอบจัดว่าเด็ดนะครับสปิริตสโตนสมอนตังค่อนข้างสำคัญนะเอาไปใช้อัปเกรดของได้นะครับในบ้านนี้จะมีศัตรูอีกตัวหนึ่งเอาไม่มีว่ะแต่ก่อนมีนะเดโมนี่มีเยอะมากนะครับนี่มันตัดไปเยอะมากนะครับตัดตัวศัตรูไปค่อนข้างเยอะนะฮะ
โอ้หมวกหมวกม่วงด้วยวะโอเคครับตายจ้าทีเดียวเลยเหรอวะชุดเดียวสิ้นนะครับตัวนี้ก็น่าจะเคลียร์หมดแล้วนะเอ้ยโคดามะไอ้ฝาดข้างบนทำไมเราไม่เห็นวะไม่จริงจังเลยทำไมเราไม่เห็นนะโอ้ยลืมเตะบันไดย่าขึ้นตรงนู้นเลยอ่ะเอาโคดามะก่อนโคดามะก่อนทำไมเราไม่เห็นวะเออไม่เข้าใจไม่เก็ตกระดืบอ้อมเดี๋ยวร่วงนะร่วงนี่ตายนะตายนี่เริ่มใหม่นี่เงือบไปนะเตะบันไดก่อนเออเราไม่เตะบันไดวะไม่รู้ว่ามันต้องเตะหรือว่าลงได้เลยนะครับอ๋อมันได้เราไม่เห็นเพราะว่ามันบังอยู่นะฮะไปนู่นไปศาลเจ้านู่นไปศาลเจ้านู่นดีมากครับโอเคเรียบร้อยนะฮะทีนี้เราก็จะเจอศัตรูตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคเปาะตายฟันตัวอะไรกับมึงเนี่ยไฟแรงไปมืดๆหน่อยเออทีเดียวจบครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10ปั๊ดเยี่ยมฮะโอเคเดี๋ยวเราไปไปเซฟก่อนนะครับสำคัญที่สุดนะฮะถ้าเราไม่ได้เซฟเนี่ยเกิดพลาดตายขึ้นมาเนี่ยมันซวยนะครับโอเคมาเออตบเหนื่อยใช่ไหมจับดึงกระชากชวนเอ้ยยังไม่เจอเลยอยู่เบิร์ดสองได้สองมาด้านหลังมีอะไรไม่เอ่ยไม่มีนะด้านในมีกล่องนะครับแล้วก็มีวงเวียนวงวานอยู่ข้างในนะครับเราต้องไปเซฟก่อนที่จะเข้าข้างในนะครับไม่งั้นซวยนะครับรู้จักคำว่าซวยไหมซวยมาความซวยแม่งซวยหายไม่รู้ว่าจะเล่นจบหรือเปล่าจบด่านเนี้ยจบด่านนี้แบบรอบเดียวอ่ะโอเคมีอมริตะ 10,000 นะครับเราเซฟไปก่อนแล้วก็กินนิดนึงกินให้หมดเลยนะครับโอเคว้าวเยอะนะครับทีนี้เราก็มาดูไอเทมของเราบางอันนะครับว่ามันใช้อะไรเราถนัดหอกใช่ไหมพอกับไออันนี้นะครับดาบคู่เราเดี๋ยวค่อยใช้นะครับทีหลังดาบคู่ก็เท่นะแต่ว่าผมชอบอาวุธไอโซ่กับหอกนะที่เราก็อัพเป็นจะบวก1บวก2สเตมินา สเตรนท์สกิลโอ้นี่เยอะนะได้4เวลนะครับสเตมินาหน่อยไหมฮาร์ดอัฟเฟกคินะครับแล้วก็เมจิกอย่าลืมแคปาซิตี้ยังไม่ได้เลยเออเนี่ยถูกต้อง
เคอัพมั่วซั่วมาก The Beginning of the Samurai น่าจะเกินเวล10นะฮะแล้วก็ไปเอาวงเวียนวงกรรมนี่ออกมาเออเห็นป่ะเราก็จะพอดีนะฮะสปิริตการ์เดียนโคดาม่าหน่อยเอาราเคิลได้อมิได้อมริตะนะครับ 5% เพิ่มขึ้นได้ 2% แล้วโอเคนี้เราก็มาดูเวลนะครับดาบซามูไรได้มา6เวลค่อนข้างเยอะมากนะครับเน้นไปทางหอกก่อนแล้วกันนะอันนี้เป็นแทงหลังแทงหลังเออเนี่ยมันมีสแตนของมันอยู่เย้ ท่านี้แจ่มแจ่มแจ่มแล้วก็เป็นเจ้าเคียวฮารูฮีฮีฮารูฮีฮีโอ้ท่าอะไรวะเนี่ยโลแซนโอลลี่นะครับ The skill assign อ๋อโอเคเราสามารถ customize skill ได้นะครับเลือกไงว่าจะจบยังไงนะครับเราจบเป็นท่าไหนโลแซนมาเลือกจบได้นะครับโอเคตามนั้นเลย ทีนี้เราก็เข้าประตูนี้นะครับไปเอาของถ้าตายก็มาสู้ใหม่เออตามนั้นแหละโหดาบเดียวด้วยเชี่ยโอ้ยที่มันแคบโอ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งใจเย็นมันแคบมากเลยมุมมองก็แคบยังไงเดี๋ยวอย่าโอ้อย่าพึ่งนายจ๋าอย่าพึ่งโอ้เดี๋ยวเหนื่อยชิบหายละมันฟันลงแล้วมันก็ฟันขึ้นไอ้หมดเรื่องของมึงแล้ววู้แม่งแคบหนีไม่ได้ไกลเดี๋ยวเห็นไหมว่าเวลาอยู่ตรงเนี้ยมันจะไอ้นั่นมากนะครับเราต้องกด R1 ให้ตรงจังหวะแป๊บจบละกันแค่นี้เองเหรอโอเคเลือกเกือบเต็มนะครับแต่ว่าเซฟไหมเทพดีกว่าโอเคไปสู้อย่างนี้ไหวไหมวะกำลังคิดอยู่ว่าไหวไหมเมคออฟเฟอร์นะครับทำให้คือเอาไปย่อยอ่ะย่อยอาวุธนะฮะเดี๋ยวย่อยให้ดูเมคออฟเฟอร์เห็นป่ะได้21เห็นป่ะได้21นะครับแค่แหละย่อยโอเคแทงสวนยังไงมึงแงะไม่แดกบอกเลยอีลิกเซอร์ขอบคุณมากครับ7อันแล้วนะฮะ7อันแล้วนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ย
ธนูเต็มเหรอมานี่มานี่มานี่หาที่หลบมุมก่อนเดี๋ยวโดนธนูยิงเอ้ยดึงขาล้มแทงหัวง้อมีการสกอร์ล่างครับสกอร์ล่างคืออะไรวะสกอร์หลังสกอร์หลังโถเก็บธนูแต่เก็บธนูแค่นั้นแหละไม่มีหรอกเยอะเยอะโคดามะตรงนี้มีไหมอ่ะไม่มีนะไอ้ตรงนั้นไอ้หลุมตกตรงนั้นตกตายแน่นอนนะฮะดึงขาดึงขาโอ้ยจ้าโดนทำไมวะเนี่ยโคดามะจ๋าปาติปาติดูพื้นดีๆนะครับผมโอเคตรงนี้แต่ก่อนมันมีศัตรูนะครับมีไหมวะเอ้ยไม่มีดีมากแต่ก่อนมีปีศาจอีกตัวนึงตรงนี้นะฮะแม่งโคตรหนักเลยฮาราคิรีซอสนะครับเอาไว้ฆ่าตัวตายจริงๆเอาไว้ฆ่าตัวตายจริงๆนะเอาไว้ฆ่าตัวตายนี่ไม่เอาสควอยจูมอนจิสเปียร์เหรอมันแรงกว่าอันนี้ไหมเบากว่าอาจจะไม่เบากว่าก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้มันเก็บไอ้นั่นได้แล้วไงมันเก็บเวลของอ่ะเห็นปะไหนวะมันเก็บเวลของจนแบบ2หลอดแล้วอ่ะคือถ้ามันเต็ม750อ่ะมันจะแรงมากนะครับโอเคไปต่อฮะยา7อันนะครับแล้วก็เอาไอ้นั่นลงมาด้วยนะครับโอเอซิสช็อตคัทอุ้ยไม่ใช่สิหินเออช่างมันเถอะหินไม่ค่อยได้ปลาเท่าไหร่แต่ก็ปลานะเผื่อๆไว้นี่เลยระเบิดนะครับเอามาล่าบอสโอเคอุ้ยนี่9อันเอานี้ดีกว่าข้างในเรือจะเป็นบอสตัวยักษ์นะครับยักษ์เลยแหละไม่อยากจะสู้เลยจริงๆนะคือแม่งโกงอ่ะแม่งทีเดียวเราแบบบึ้มอ่ะโอเคปะไปดูกันเถอะว่าเป็นตัวอะไรกันโอ้ยพ่อเขากว้างเรือนี้มันมืดตึ๊บจังเลยมีลานประหารด้วยครับโหสังเกตหมวกที่ผมใส่ตอนต้นได้ไหมมันคือหมวกไอ้หัวนี่แหละนะครับมันจะได้สำหรับคนที่จบเดโมมาเท่านั้นนะฮะเราจะได้หมวกนี้มาใส่นะครับอ้าวชิปเกียดมากเชี่ยหมดเท่าไหร่เนี่ยลดร้อยหนึ่งเหรอโอ้ย500เหลืออีก1,000โอ้ยคนเขาเบาเลย
โอ้สัตว์โอ้ชิตโอ้ชิตวนวนวนก่อนวนก่อนวนก่อนมันเอา2ตุ้มได้นะครับค่อยๆแทงค่อยๆแทงค่อยๆแทงมันจะหมุนนะครับทางหลังมันจะหมุนนะครับถอยหลังไม่ได้นะอย่าสกูถอยหลังมากนะครับต้องสกูข้างๆแต่เราผมชอบติดถอยหลังไงอุ้ยเชี่ยหมุนจริงๆด้วยนั่นไงโอ้ยเอาวะเดี๋ยวใกล้หมดเราจะใช้ถ้าไม่ตายนะฮะแน่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 โอ้ยอย่าโอ้ยาโอ้ยเชี่ยก่อแตกเลยวะกาดแตกนะครับผมอย่าพึ่งโอ้ยอย่าโอ้โหอย่าโอ้ยเชี่ยโอ้ยเชี่ยเอ้ยมึงเอ้ยไม่ไหวแล้วมาแตกมาเลยแตกมาเลยแตกไปแตกไปเออโหมาดิอุ้ยเชี่ยก่อแตกก่อแตกก่อแตก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 อันนี้ต้องใช้นี่ละอุ้ยเกียร์เอ้ยมึงไงโอ้เชี่ยเอ้ยมึงถอยโอ้โอ้โอเคโอเคโอเคแล้วมันก็จะโดนทับมึงเออไอ้เชี่ยอ๋อมาเราพลาดไม่ได้แล้วนะเฮ้ยไม่ตายเหรอโอ้แม่งเอ้ยวู้เจ็บจังเลยช่วยทุกคนโอ้ยดีงามพระราม7โอ้ยโอ้แม่มึงแฟนทำอะไรวะโอ้ยไม่บอกเลยว่าเพลียมากวู้ได้ของอะไรบ้างวะเนี่ยแฟนเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะแฟนม่วงคีย์เทมป่ะวะน่าจะคีย์เทมนะคีย์ทูเรสเดนต์อ่าฮะอันนี้โอทาชิเดี๋ยวก่อนขอแบบหายใจหายคอแป๊บนึงนะโอ้ไม่พัดว่ะฮะอาวุธเหรอเดี๋ยวมันใช่อาวุธเหรอไม่น่าใช่นั่นมันคืออะไรอ่ะเครื่องประดับอ๋อโอเคครับตกใจหมดไม่งงคืออะไรอ๋อเยี่ยมมากประดับที่ไหนวะพัดโอ้แม่งเฮ้ยผมแบบเมื่อกี้ลุ้นชิบหายเลยแม่งเอ๊ะ
นิโอคาราชิมะอันนี้ดีงานแรงกว่าเดิมนะครับโอเคมีแพรี่มีอะไรด้วยการคีรีดักชันแรงกว่านิดเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้สกิลมันดีกว่าโอเคออกกระดาษนี้ก็เถอะ End for stress ครับผมโอ้สุดยอดมากวู้โอ้เพียพ่อหนุ่มเขากว้างโดนไม่ได้นะโดนทีเดียวคือบินนะครับ Who are you? มึงเป็นใครเนี่ย A foreigner คนต่างชาติงั้นเหรอฝีมือแกไม่เลวนี่นะสามารถจัดการกับโอนี้ได้ฮะสกิลภาษาอังกฤษแกก็เหมือนกันนะใครครับฉันคือฮาโตริฮันโซเยสและคุณคือใครล่ะเรียกฉันว่าวินเลียมฉันมาที่นี่เพื่อหาใครบางคนศัตรูงั้นเหรอตามล่าคนในดินแดนประหลาดแห่งนี้นะมันไม่ง่ายหรอกนะอีกอย่างนึงถ้าแกให้ฉันยืมพลังแล้วก็ความสามารถของแกในการจัดการโอนี่ฉันจะช่วยคุณตอบแทนเอาไหมเอาดีล่ะถ้างั้นก็เฮ้ยควักแล้ววะฮะว้าแมวเดี๋ยวรุ่งรุ่นกำลังจะหายไปเลี้ยงแมวในอกเสื้อนะตามมาสิโอเคครับช่วยฮาโตริฮันโซนะฮะ ไปดูซิว่าฮันโซจะพาเราไปไหนนะครับมามาตอนนี้เจ้าหัวเมืองโทโยโทมิฮิเดโยชิตายแล้วซามูไรสองคนที่เก่งกาจถูกกำหนดเพื่อต่อสู้ให้กับเขาซึ่งก็คือหนึ่งอิชิดะมิสุนาริผู้ชายที่ฮิเดโยชิเลือกเป็นตัวตายตัวแทนและอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นนายของข้าหลอดโทกุงาวะเลยสึโอเคหลอดเลยสึส่งฉันมาที่นี่คิวชูเพื่อนำขุนศึกแห่งตะวันตกและเริ่มการต่อสู้กันพวกเขาเกิดการต่อสู้กับพวกปีศาจที่ปรากฏตัวรอบๆใกล้ๆท่าเรือวิลเลียมฝีมือดาบของเธอเนี่ยมันจะช่วยเราได้มากเลยนะกูเก่งสินะแน่เราเก่งไงแล้วฉันมั่นใจว่าปีศาจทุกตัวที่คุณฆ่าเนี่ยจะนำพาคุณไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ครับผมเริ่มต้นด้วยการไปหาท่านคันเบะแห่งไบเซนหนึ่งในพันธมิตรของท่านเลยสุโอเคครับไปหากันโอ้โหเดี๋ยวก่อนอะไรวะเนี่ยเราได้ปืนมาด้วยนะครับโอ้โหนี่เป็นเมนมิชชั่นของเรานะครับ Deep in the Shadow เราก็ด่านนี้ก็เคลียร์แล้วนะนะครับเจอกันใหม่กับพาร์ทหน้านะครับนี่โอ้นะครับซามูไรดาร์กโซตายมหากาพย์นะครับผมว่าจะเป็นไงต่อไปกับผมกันในทีวีครับบ๊ายบายยาวนานเลยทีเดียวพาร์ทนี้นะครับไป